สอนทำวิดีโอ3ช่องตัดคลิปง่ายๆด้วยแคปคัตสอนทำวิดีโอ3ช่องตัดคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยแคปคัตสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีแอปแคปคั t ค่ะแล้วก็มีคลิปวิดีโอนะคะแนวนอนอัตราส่วน16ต่อ9จําจำนวน3คลิปวิดีโอค่ะเราจะมาทำคลิปแนวตั้งไปด้วยกันค่ะเรามาเข้าแอปแคปคั t กันเลยค่ะ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้เลือกคำว่าโปรเจกต์ใหม่ค่ะแล้วก็มาเลือกคลิปวิดีโอนะคะแนวนอนจำนวน3มคลิปวิดีโอค่ะในเลือก3มคลิปนี้นะคะเราก็กดคำว่า HD แล้วก็กดคำว่า collage นะคะเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราสามารถเลือกรูปแบบได้นะคะ าในเลือกเป็นรูปแบบนะคะอันแรกค่ะแล้วก็เลือกอัตราส่วนค่ะอัตราส่วนนะคะก็จะมีแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ1 1ต่อ1น6ต่อ9 4ต่อ3 3ต่อ4นะคะในจะเลือกเป็นแบบ9ต่อ16นะคะหรือว่าคลิปแนวตั้งนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะกดคำว่าดำเนินการต่อ ก็จะได้คลิปวิดีโอมาแบบนี้ค่ะขั้นแรกนะคะเราจะมาปิดเสียงคลิปวิดีโอทั้ง3คลิปเลยนะคะเพื่อทําให้เสียงไม่ชนกันค่ะเสียงวิดีโอไม่ตีกันนะคะวิธีการคือจิ้มคําว่าภาพซ้อนจิ้มที่วิดีโอที่ลูกศรชี้เลือกคําว่าระดับเสียงและปรับระดับเสียงมาที่0เสร็จแล้วกดติ๊กถูกค่ะจิ้มที่วิดีโอนะคะ อันที่สองจิ้มคำว่าระดับเสียงแล้วก็ปรับมาที่0ูนย์แล้วก็ติ๊กถูกจิ้มวิดีโออันที่3เลือกคำว่าระดับเสียงปรับมาที่0ูนแล้วก็ติ๊กถูกวิธีการนี้นะคะถ้าใครจะเปิดเสียงของคลิปไหนก็สามารถปรับระดับเสียงได้ค่ะแต่หนจะเลือกเป็นที่สูนย์ทั้ง3คลิปวิดีโอเลยนะคะทีนี้ค่ะเราสามารถเช็คคลิปวิดีโอได้นะคะด้วยการจิ้มตรงนี้ค่ะขยายแล้วก็กดเพค่ะ จะสังเกตว่าวิดีโอเขาจบไม่เท่ากันนะคะเราจะมาตัดคลิปให้เขาจบเท่ากันทุกคลิปวิดีโอค่ะวิธีการกดย่อขนาดลงแอปนี้นะคะเส้นสีขาวคือเส้นหลักในการใช้งานนะคะเส้นนี้ค่ะอ่ะเราก็เลื่อนนะคะไปดูบริเวณด้านหลังค่ะจะสังเกตว่าตรงนี้นะคะเห็นไหมคลิปวิดีโอ3อันนี้คือจบไม่พร้อมกันนะคะ ขั้นแรกค่ะเราจะมาจิ้มที่วิดีโอหลักนะคะก็คือวิดีโอที่อยู่บนสุดค่ะแล้วก็จิ้มตรงนี้นะคะเพื่อลากมาค่ะให้คลิปจบตรงที่ต้องการค่ะ,ะสมมติจบตรงนี้นะคะต่อมาค่ะนายก็จะจิ้มคลิปวิดีโอก้อนที่สองนะคะแล้วก็จิ้มตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็ลากมาให้จบพร้อมกันค่ะ แล้วก็จิ้มวิดีโอนะคะก้อนที่3แล้วก็ลากตรงนี้มาค่ะให้จบพร้อมกันอ่าตอนนี้นะคะเขาก็จะจบพร้อมกันหมดทั้ง3คลิปวิดีโอแล้วค่ะต่อมานะคะนก็เลื่อนมาที่ข้างหน้าสุดค่ะถ้าเราต้องการปรับขนาดวิดีโอนะคะเราก็สามารถจิ้มที่วิดีโอที่ต้องการแล้วก็ใช้2มือค่ะย่อขยายตรงคลิป หน้าจอใหญ่ได้เลยค่ะอ่านะคะก็อาจจะปรับทุกอันเลยก็ได้ค่ะอันแรกนะคะจิ้มอันนี้เนาะอันบนสุดแล้วก็ปรับขนาดนะคะต่อมาจิ้มก้อนที่สองแล้วก็ปรับขนาดแล้วก็จิ้มก้อนที่สามนะคะแล้วก็ปรับขนาดอ่ะก็จะได้วิดีโอนะคะ ตามขนาดที่ต้องการแล้วค่ะก่อนบันทึกค่ะเราจะมาขยายนะคะแล้วก็กดเพยเพื่อเช็ควิดีโออีกรอบหนึ่งค่ะจิ้มขยายแล้วก็กดเพยค่ะกดนะคะย่อลงมาค่ะอ่าเราก็จะมาบันทึกกันนะคะวิธีการบันทึกค่ะ ให้จิ้มที่พ0นแปดแล้วก็เลือกความละเอียดอยู่ที่พ0นแปนะคะใครที่อยากได้ชัดมากๆก็เลือกแบบ 2K งเคสี่เคค่ะอ่าในเลือกอยู่ที่พันแปดนะคะอัตราเฟรมอยู่ที่30แล้วก็อัตราข้อมูลรหัสอยู่ที่แนะนําค่ะแล้วก็จิ้มตรงนี้เพื่อบันทึกค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ